ลข3แล้วค่ะสวยๆค่ะก็เลข3แล้วไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดค่ะก็ผ่านไป3วันแล้วค่ะแล้วจริงๆแล้วแอบกังวลมากคือเลข3ใครไม่กลัวบ้างก็ต้องมีมันแบบมันครั้งเดียวในชีวิตที่จะอายุเท่านี้เนาะเปลี่ยนหมายถึงว่าทุกคนก็ต้องผ่านประสบการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอเคค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นแบบยังไงดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็คือแค่แบบวันเดียวแหละแสดงว่าตอนแรกตัวแอบกลัวเหมือนกันเล็กสั่นก็น่ากลัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โอเคคนแซวอยู่ไม่ได้กลัวแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเลขที่หุยต้องเป็นคนที่แบบเราควรจะต้องแบบมีวุฒิภาวะแบบว่าโอ้โหแบบสุดๆแต่ว่าเราก็ยังเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยก็เลยแบบก็แค่นั้นนะคะจริงๆกลัวแก่ไหมล่ะคนจะกลัวแก่ผู้หญิงกว่าขึ้นเรื่อยๆไม่กลัวเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ากินวิตามินหนักมากแต่จะเป็น30กำลังใจนะคะช่วงนี้ใช่ๆค่ะใช่เป็นไงคะวันเกิดที่ผ่านมาวันเกิดที่ผ่านมาโอเคค่ะก็พี่ต้นทำเค้กให้ค่ะน่ารักดีค่ะเค้กหวานไหมคะหวานค่ะมันหวานอยู่แล้วเป็นเวลเวตค่ะแล้วคนให้หวานเฉยๆค่ะไม่ทุกปีนะคะเขาเพิ่งเคยทำให้ค่ะก็น่ารักดีจริงรู้สึกไงบ้างเขาแบบไปทุ่มเวลาเพื่อทำให้เราก็งงว่าเขาแบบเอาเวลาไหนไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไอเดียนี้มาจากไหนเลยนะคะแต่ก็น่ารักดีค่ะชอบค่ะนอกจากเค้กยังมีอะไรพิเศษมีแค่เค้กเนี่ยแหละค่ะหรือว่าอาจจะมีอาจจะแบบรอก่อนอะไรเงี้ยตั้งใจมากให้คนมาสอนแบบจริงจังมากใช่คือแต่ว่าให้คนมาเพราะว่าจริงๆเขาทำแค่ 5% แล้วก็นอกนั้นก็คือค่อยคนให้คนอื่นแต่ของต้นเขาดูเป็นเค้กมากกว่าของอเล็กดูเป็นไข่เจียวอ๋อหรอแต่ตอนที่ไปเที่ยวกับอเล็กทำอาหารอร่อยมากเลยนะค่ะค่ะปกติก็ทำเค้กที่ทำเบเกอรี่กินบ่อยไหมอะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยทำที่ถามทำไมว่าทำไมปีนี้เขาถึงแบบเขาถึงอยากทำให้เราลืมถามเดี๋ยวไปถามก่อนเดี๋ยวมาบอกไม่คือเราก็แค่เห็นความตั้งใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คงอยากให้มันมีอะไรที่เป็นโอกาสพิเศษจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีซื้อให้ตัวเองไหมคะของขวัญปีนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้แบบไม่ได้รอโอกาสอะไรอยู่แล้วคือถ้าเราอยากได้เลยเราก็ซื้อเลยใช่อวยพรอะไรเป็นพิเศษไหมคะอวยพรเหมือนทุกปีเลยค่ะก็ปกติว่าแฮปปี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างอย่างพอถึงได้ถามแต้วมีวางชีวิตว่าแบบต้องยังไงต่อไปเล็กสามขึ้นหรือจะต้องมองอนาคตอะไรมากขึ้นไหมก็มองแล้วค่ะพอเริ่มรู้สึกถึงความแก่ได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องอะไรยังไงแค่ไหนเราต่อไปเราจะต้องดูแลใครบ้างนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยก็มีคิดนิดนึงรวมถึงเรื่องแต่งงานหรือเปล่าคะรวมถึงเรื่องแต่งงานด้วยไหมแว๊บๆคิดๆนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้คิดจริงจังพอคิดว่าแบบเฮ้ยเราเป็นแบบที่มีอายุเลขสามอะไรค่ะแบบครอบครัวยังไงจะมองอะไรอีกไกลไหมก็เราก็แค่รู้สึกว่าเริ่มคิดได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้แบบมองว่ามันต้องแบบเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันก็ยังไม่แปลกเท่าไหร่ที่ผู้หญิงอายุ30กว่าแต่งงานอะไรเงี้ยจริงๆระวังก็กี่ปีดีสำหรับตัวเราอุ้ยผู้หญิงไม่พูดดีกว่านะเกียรติเดี๋ยวก่อนแล้วก็คือรอเกินก่อนคะรอเขาเกินก่อนใช่รอให้มันมีทรายอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพูดไปเลยว่าต้องไปอะไรก็ไม่ได้นะจริงๆเขามีเกินๆบ้างไหมคะไม่ได้มีขนาดนั้นค่ะหรือว่ารอเซอร์ไพรส์บ้างไหมยังดีกว่าเร็วไปถ้าแบบเขาไปทำไงอ่ะโอ้ก็ตกใจจะ say yes ไหมคะอุ้ยไม่ได้บอกตอนนี้เดี๋ยวไม่สบายแต่คนลุ้นไม่ลุ้นมันจะเซอร์ไพรส์เกินไปนิดนึงแล้วปกติเขาเป็นคนอารมณ์แบบนี้มีไหมแต่ว่าเขาไม่นะเพราะขนาดเค้กเนี่ยคือเต้าคิดว่าเขาตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แต่เขาบอกแต่ว่าเขาทำเค้กก่อนวันเกิดแต่เขายังไม่โอเคว่าให้แต้วแต่ก็เซอร์ไพรส์ไม่สำเร็จใช่คือเขาแบบเป็นปัญหาของเขาค่ะในการแบบทำเซอร์ไพรส์แต่ถ้าแบบครั้งเดียวในชีวิตกับการคุกเข่าขอแต่งงานก็อาจจะทำเซอร์ไพรส์เราได้อย่าเลยเรื่องนี้ขอเรื่องนี้อยากเซอร์ไพรส์จริงๆอย่าไม่ไปกลัวอย่ากลัวอะไรไม่รู้อ่ะอย่าคืออย่างอื่นอะเซอร์ไพรส์ได้เนี้ยขออย่าเซอร์ไพรส์นะแต่กับคนนี้ในณโมเมนต์นี้เขาคือคนที่ใช่ที่เรามองก็โอเคค่ะณตอนนี้ก็โอเคพร้อมแล้วแหละฮะพร้อมแล้วแหละมันก็เหมือนคำถามเมื่อกี้ใหญ่ยังไม่ตอบไม่ได้เ